ื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับการปลูกผมถาวรที่อาจจะทำให้คุณไม่กล้าไปปลูกผมปลูกผมแล้วดัดย้อมไม่ได้ FPE คือเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดแล้วก็ดีที่สุดไปหาคลินิกหมอปลูกผมที่ไหนก็ได้เพราะว่าเป็นหมอเหมือนกันถ้ามีเงินจะปลูกผมเมื่อไหร่หรือปริมาณเท่าไหร่ก็ได้ปลูกผมแล้วต้องกินยาไปตลอดชีวิตเดี๋ยวตับไตมันจะพังอ่ะทำยังไงให้เชื่อดีเจาะเลือดพิสูจน์เอาผลเลือดไปดูกันเลยดีกว่าสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอยู่กับบูมในช่อง T3B และนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอพิเศษนะครับที่ผมจะมาพูดเรื่องการปลูกผมถาวรหลังจากผมปลูกผมถาวรตลอด2ปีที่ผ่านมาผมก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องการปลูกผมแต่บางเรื่องก็ยังมีคนลือกันไปผิดๆแล้วก็ยังเข้าใจต่อกันไปผิดๆวันนี้ผมก็เลยจะพูดเรื่อง5ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการปลูกผมถาวรครับสำหรับคนที่มีประสบการณ์ไม่ดีนะครับเกี่ยวกับการทำสีผมหรือการดัดผมแล้วทำให้ผมเราร่วงแล้วพอเรามีเงินเราไปปลูกผมแล้วผมเชื่อเลยครับว่าหลายคนเนี่ยจะขยแยงแล้วก็กลัวเกี่ยวกับการย้อมผมดัดผมไปเลยต้องบอกว่าความเป็นจริงยาย้อมผมยาดัดผมยาฟอกผมหรือแม้แต่แชมพูที่เราใช้สระผมเนี่ยทั้งหมดเป็นสารเคมีครับบางแบรนด์อาจจะบอกว่าเป็นสมุนไพรแต่อย่าลืมนะครับว่าเบสตัวที่ทำให้เป็นแชมพูเนี่ยมันก็ยังคงเป็นสารเคมีอยู่ดีและหากเป็นสมุนไพรสดก็จะเก็บได้ไม่นานเพราะจะขึ้นราแล้วก็เสียบูดอยู่ในขวดครับดังนั้นอ่านข้างขวดให้ดีๆก่อนตัวที่เขาบอกว่าเป็นสมุนไพรสมุนไพรคือส่วนประกอบครับทีนี้กลับมานะครับแล้วสารเคมีเหล่านี้เป็นอันตรายต่อเส้นผมหรือเปล่าเส้นผมของเรามันเป็นเซลล์ที่ตายแล้วครับการที่เราฟอกผมย้อมผมดัดผมทำอะไรบนเส้นผมเนี่ยมันคือทำบนเซลล์ที่ตายแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีผลกับการเจริญเติบโตของผมในอนาคตแต่เดี๋ยวก่อนขั้นตอนการทำมันมีความสำคัญครับอย่าลืมนะครับว่าเวลาเราทำกับสารเคมีพวกนี้สารเคมีมันลงไปบนหนังศีรษะครับกรณีที่มันลงบนหนังศีรษะแล้วหนังศีรษะเราอักเสบเช่นเป็นผื่นแดงคันหรือทำเสร็จแล้วผมหลุดร่วงออกมาเลยซึ่งมันมีผลต่อเซลล์รากผมครับและมีโอกาสที่จะทำให้ผมของเราไม่ว่าจะเป็นผมเดิมหรือผมที่ปลูกมาใหม่มีโอกาสร่วงแล้วไม่ขึ้นจากปัญหาผิวหนังบนศีรษะอักเสบดังนั้นถามว่าเมื่อปลูกผมถาวรมาแล้วเราสามารถดัดได้ไหมย้อมได้ไหมฟอกสีได้ไหมคำตอบคือทำได้แต่ต้องทำให้ถูกวิธีซึ่งล่าสุดนะครับนี่ผมก็เพิ่งไปดัดผมมานะครับก็จะออกแบบหยิกๆนิดนึงเวลาฟอกเวลาดัดอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามเว้นช่วงโคนไว้แล้วกันนะโอ้โหข้อนี้ยอดฮิตเลยนะตัวผมเองสมัยก่อนก็เข้าใจว่าเป็นแบบนั้นเหมือนกันซึ่งมันก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับหากเรากินยาในปริมาณมากดังนั้นในการกินยาหรือการบริโภคอะไรก็ตามเราจึงควรมีปริมาณที่เหมาะสมทีนี้กลับมาที่เรื่องของยาปลูกผมการปลูกผมถาวรเนี่ยเราจะต้องกินยาไปตลอดชีวิตซึ่งการกินยาไม่ใช่เพราะปลูกผมถาวรนะครับแต่การกินยาคือการกินเพื่อรักษาผมเดิมของเราที่มันยังไม่ร่วงไม่ให้หลุดร่วงเพิ่มไปมากกว่าเดิมเพราะไม่งั้นถ้ามันร่วงไปอีกคุณก็ต้องไปเสียเงินในการปลูกผมถาวรใหม่อีกแพทย์ส่วนใหญ่จึงแนะนำให้เรากินยา2ตัวนะครับก็คือไมน็อกซิดิลกับไฟเนสโซไลด์ซึ่งปริมาณที่กินไม่ใช่อยู่ๆไปกินกันเองนะครับปกติแล้วการกินยาทุกอย่างต้องปรึกษาแพทย์และต้องให้แพทย์ควบคุมโดสในการใช้งานให้เหมาะสมกับเราเนี่ยบางคนไปแชร์กันนะครับว่ากินไพเนสโตไลกินไมด็อกซิดิลกินเสร็จแล้วผมดกผมขึ้นแล้วก็ไปซื้อกินกันเองคนแนะนำกับคนกินอ่ะมันคนละคนกันระวังเรื่องปริมาณในการกินยาด้วยแล้วยาพวกนี้มันมีหลายยี่ห้อออกมาในตลาดมากๆแล้วไม่ใช่ว่ายาตัวเดียวกันชื่อเดียวกันประสิทธิภาพจะเหมือนกันเพราะในตัวยาบางครั้งมันผสมส่วนผสมอื่นๆที่แตกต่างกันด้วยแล้วแต่บริษัทผู้ผลิตครับทีนี้ปริมาณยาพวกนี้ที่กินมันน้อยมากๆนะครับ5มิลลิกรัม10มิลลิกรัมแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันไม่มีผลกับตับกับไตของเราง่ายมากครับถ้าใครกินยาพวกนี้ครบ1ปีลองไปตรวจค่าเลือดดูค่าเลือดที่เราจะตรวจนะครับก็จะมีเรื่องตับกับเรื่องไตนะมันมีอยู่2ตัวอย่างแรกเราก็จะไปดูค่าไตกันก่อนนะครับค่าไตเนี่ยผลตรวจเลือดก็คือ BUN นะครับเราก็มาดูนะครับว่าค่าตัวนี้ผิดปกติไหมนะครับแล้วก็ตัวข้างล่างของ BUN นะครับจะมีอีก2ตัวนะครับก็คือตัวแอครอตินีนแล้วก็ EGFR ซึ่งค่าตัวนี้นะมันไม่ได้สูงเกินมาตรฐานก็แปลว่าไตของเราทำงานปกติค่าตับนะครับปกติก็จะดู SGOT SGPT นะครับแล้วก็อัลคาไลซึ่งค่า3ตัวนี้จะบอกว่าตับของเราปกตินะครับจากผลเลือดก็พิสูจน์ได้ว่าการที่ผมกินยาต่อเนื่องมาเกือบ2ปีไม่มีผลกับตับและไตของผมครับ
ต่ไม่ใช่จะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะเพื่อนๆต้องดูด้วยนะครับว่าเพื่อนๆมีโรคประจำตัวหรือมีปัจจัยเสี่ยงในการรับประทานอาหารหรือการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันด้วยหรือเปล่าถ้าใครมีปัญหามีโรคประจำตัวอยู่แล้วยาเพียงเล็กน้อยก็อาจจะมีผลกับร่างกายของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะกินยาปรึกษาแพทย์ครับจะปลูกผมอายุเท่าไหร่ตอนไหนเมื่อไหร่ก็ได้ถ้ามีเงินคือมันก็เป็นความจริงส่วนหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเรามีเงินเนี่ยเราก็สามารถจะปลูกผมที่คลินิกไหนก็ได้ตามที่เราพอใจถ้าเพื่อนจะบินไปปลูกต่างประเทศก็ได้แต่ปัญหามันคืออย่างนี้ครับการปลูกผมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำได้หรือเหมาะสมกับทุกช่วงวัยกรณีที่เพื่อนๆนะครับผมร่วงตั้งแต่อายุน้อยๆเลยนะครับวัยรุ่นต้นๆเลยหน้าผากเถิดขึ้นไปนะครับแต่ว่าข้างบนยังมีผมอยู่นะบางคนก็อาจจะไปทำการปลูกผมแบบ FUE นะครับซึ่งสุ่มย้ายรากผมมาแล้วก็เอามาปลูกข้างหน้าแบบนี้นะครับตอนช่วงวัยรุ่นเราก็จะผมดกแล้วแต่ปัญหามันจะเกิดตอนนี้คนที่ผมร่วงตั้งแต่วัยรุ่นก็มีแนวโน้มสูงครับว่าผมมันจะร่วงไหลต่อไปข้างหลังเรื่อยๆบางคนปลูกแล้วคิดว่าผมดกดำแล้วนะครับก็ไม่ได้ดูแลไม่ได้กินยาบางคนเนี่ยมีปัญหาผมร่วงกรรมพันธุ์ครับพออายุเยอะขึ้นผมก็เริ่มกลับมาร่วงอีกไอ้ผมที่ปลูกแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นเหมือนเดิมนี่แหละมันไม่ร่วงนะเป็นเส้นอยู่ข้างหน้าเลยแต่ไอ้ผมที่มันจะร่วงเนี่ยมันคือผมตรงกลางตรงแง่ตรงไข่ดาวเนี่ยมันไล่ร่วงครับทีนี้ก็ตลกเลยครับเป็นกับปะเลยนะมีห่วงเป็นผมอยู่ตรงนี้นะครับตรงกลางร่วงหายหมดดังนั้นถ้าอายุน้อยมากๆและไม่ได้มีปัญหาจริงๆนะครับปกติแล้วคุณหมอยังไม่แนะนำให้ปลูกผมตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นต้นๆเอาเป็นว่าถ้าใครกังวลใจมีปัญหาจริงๆนะครับอยากปลูกผมช่วงตอนวัยรุ่นต้นๆนะแนะนำให้ไปปรึกษาคุณหมอครับอันเนี้ยคืออยากจะบอกว่าตอบทุกวิดีโอเลยอ่ะทุกคนแบบจะชอบมาคอมเมนต์ว่า FUE ก็ได้ FUE ก็มีทำไมไม่ปลูก FUE คือจะบอกว่า FUE เนี่ยตอนนี้ในประเทศไทยก็ถือว่าดังมากๆนะซึ่งปัจจุบันนะครับมันก็มีเทคนิคใหม่ๆออกมาอีกเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลองแฮร์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่สุดท้ายมันคือ FUE กับ FUT มีแค่นี้การปลูกผมมีแค่2วิธีจริงๆแล้วมีแค่นี้จริงๆวิธีอื่นนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเสริมมาอยู่ภายใต้FUE หรือเทคนิคเสริมมาอยู่ภายใน FUT ซึ่งคือจะบอกว่ามันก็เป็นเทคนิคใหม่จริงๆเนี่ยแหละแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันเป็นออปชันละกันถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการตลาดในปัจจุบันครับแล้วถามว่า FUE คือเทคโนโลยีที่ใหม่กว่า FUT หรือเปล่าคำตอบคือใช่ครับเพราะวิธีการปลูกผมดั้งเดิมนั้นคือ FUT ที่ต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผมโดยเฉพาะซึ่งในประเทศไทยนั้นมีไม่ถึง10คนคลินิกก็ต้องหาวิธีเนี่ยแหละที่จะมาให้คุณหมอทั่วไปสามารถทำการปลูกผมให้เราได้นั่นก็คือเทคนิค FUE นั่นเองซึ่ง FUE เนี่ยมันก็จะเป็นปากกาเข้าไปจิ้มนะแล้วก็ดึงผมออกมานะครับแล้วก็ย้ายรากผมไปซึ่งแพทย์ส่วนใหญ่สามารถทำได้ทุกคนครับแต่ผลสำเร็จนั้นก็อาจจะไม่เทียบเท่ากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่จบมาด้านนี้โดยตรงเพราะฉะนั้น FUE คือเทคนิคที่ใหม่ล่าสุดหรือเปล่าคำตอบคือใช่แต่ FUE คือเทคนิคที่ดีที่สุดหรือเปล่าคำตอบคืออาจจะไม่ใช่สำหรับทุกคนเพราะบางคนก็อาจจะไม่เหมาะกับเทคนิค FUE จริงๆอย่างเช่นตัวผมเองนะครับผมเคยเดิน walk in ไปหาคลินิกนะหลายคลินิกเลยแม้กระทั่งมีคลินิกติดต่อมาให้ผมไปรีวิวนะครับ 3-4 คลินิกเป็นคลินิกชื่อดังด้วยแต่สุดท้ายพอเราไปตรวจพอเราไปส่งเคสแล้วคุณหมอก็บอกตามตรงว่าเคสแบบผมเนี่ยมันปลูกแบบ FUE ไม่ได้เพราะปริมาณหัวร้านของผมมันเยอะมากนะมันว้าวเข้าไปครึ่งนึงอย่างนี้เลยนะตอนแต่ก่อนถ้าใครจำได้ทีเนี้ยถ้าใช้เทคนิค FUE ใช่ป่ะมันจะต้องย้ายรากผมมาทีละเส้นถามว่าไอ้ผมที่มันอยู่แค่เนี้ยนะครับมันจะไปกระจายทั่วมันทั่วไหมมันก็จะไม่ทั่วมันจะได้แบบหลอมแหลมหลอมแหลมแล้วสุดท้ายนะข้างหลังก็บางข้างหน้าก็บางกลายเป็นผมบางทั้งหัวไปเลยมันก็ถามผมเยอะเลยว่าทำไมผมไม่ปลูกที่อุดรไปเลยทำไมผมต้องบินไปปลูกกรุงเทพนะครับแพทย์ที่อยู่คลินิกหรือแพทย์ที่ประจำคลินิกส่วนใหญ่ถ้าเราไปถามนะครับเทคนิคการปลูกผมจะเป็น FUE ถ้าเราได้คุยกับแพทย์ตรงๆนะผมเชื่อว่าแพทย์ทุกคนจะอธิบายรายละเอียดได้ชัดเจนมากๆแต่ส่วนใหญ่พอมันเป็นคลินิกเสริมความงามปลูกผมอะไรก็ตามเราเนี่ยไม่ค่อยได้คุยกับคุณหมอหรอกครับเรามักจะได้คุยกับเซลล์แล้วเราก็จะได้ข้อมูลที่อาจจะบิดเบือนหรือผิดพลาดไปเนื่องจากว่าเซลล์เนี่ยเขาต้องการขายคอร์สปลูกผมออกมาอันนี้ไม่ได้หมายถึงเซลล์หรือคลินิกทุกคนนะครับคลินิกที่ดีก็มีนะแต่มันก็มีแบบนี้จริงๆพอเราไปถามว่าเอ๊ะ FUT ดีกว่าหรือ FUE ดีกว่าเขาไม่มี FUT ไงเขาก็ต้องบอกว่า FUE ดีกว่าอยู่แล้วเพราะเป็นเทคนิคใหม่คุณหมอที่นี่ทำเคสแบบนั้นแบบนี้มีแบบรูปมาให้ดูนะครับ1ปีหลังปลูกเซยผมอันนี้เป็นปกตินะผมจะบอกว่าทุกคลินิกมีหมดเลยแต่มันก็จะมีเคสที่มีปัญหาเช่นกันแล้วเขาก็จะต้องไปแก้กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเหมือนเดิมซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าการแก้การปลูกผมถาวร
บางครั้งมันก็จะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีเหมือนกับเราปลูกดีๆตั้งแต่ต้นบางคนไปเจอแบบปลูกผมบุฟเฟ่อย่างเงี้ยนะครับสุ่มย้ายเท่าไหร่ก็ได้คือย้ายแล้วปลูกไม่ติดอ่ะผมมันก็ตายนะแล้วผมที่มาย้ายมาแล้วจุดเดิมมันไม่ได้ขึ้นแล้วนะมันคือถอนออกไปแล้วไปเลยนะครับแล้วถ้ามาปลูกไม่ติดคือเราจะเสียผมไปเลยนะโดยเฉพาะคนที่หัวล้านผมของเราทุกเส้นมันมีค่าคือเข้าใจนะว่าบางคนเนี่ยไม่มีงบประมาณจริงๆไม่มีค่าใช้จ่ายจำกัดจริงๆก็ตรวจสอบคลินิกให้ดีนะครับดูผลงานให้ดีติดตามรีวิวของเพื่อนๆที่ไปทำนะครับให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจทำกับคลินิกไหนก็ตามและบางที่ถึงเขาจะไม่ใช่แพทย์เฉพาะทางแต่เขาก็มีคุณหมอที่เก่งจริงๆแต่บอกเลยนะครับคุณหมอที่เก่งจริงๆราคาเรทก็ใกล้เคียงกับแพทย์เฉพาะทางเนี่ยแหละอันนี้เป็นคำแนะนำส่วนตัวของผมเองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่งบน้อยนะผมแนะนำเนี่ยให้ไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะครับใครไม่รู้ไปที่ไหนไปหาคุณหมอเบนซ์ที่ Grow and Grow Clinic ไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วทุกคนจะต้องโดนจับปลูกผมนะครับเพราะคุณหมอรับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับผมร่วงด้วยบางคนไม่ต้องปลูกคุณหมอก็บอกว่าไม่ต้องปลูกบางคนงบไม่ถึงเราจะได้รู้เราจะได้เตรียมตัวก่อนว่าเราควรจะเก็บเงินเท่าไหร่ดีคือคุณหมอคิดค่าคอนซัลท์แค่หลักร้อยนะถ้าผมจะไม่ผิดประมาณ 5-600 เนี่ยแหละผมไม่รู้ว่าปัจจุบันนะครับมีการปรับราคาแล้วยังนะก็ลองไปสอบถามทางคลินิกดูนะครับแต่เงินแค่นี้เราจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเราจะได้การตัดสินใจที่ถูกต้องว่าเราควรจะทำยังไงและสำหรับการปลูกผมนะครับนอกจากเทคนิค FUT แล้วนะครับอย่าลืมว่า Grow and Grow Clinic เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดูแลด้านการปลูกผมโดยเฉพาะนะครับยังมีการรักษารากผมและปลูกผมด้วยวิธีอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็น FUE การฉายแสงเลเซอร์อย่าง LLLT หรือการฉีด PRP ก็เข้าไปปรึกษาคุณหมอได้เลยและตอนนี้นะการปลูกผมทาวารของผมนะครับที่จะมารีวิวให้ดูนะก็จะมี2ส่วนนะครับส่วนที่ปลูกด้านหน้านะครับก็คือเกือบ2ปีแล้วถ้าจะไม่ผิดน่าจะ1ปี10เดือนนะครับกับส่วนที่ปลูกเพิ่มเติมนะครับด้านบนตรงนี้ที่เคยเป็นไข่ดาวรูกลมๆเลยนะส่วนนี้ก็ผ่านมาแล้ว8เดือนซึ่งตอนนี้ผมก็ไปจัดการดัดผมมาด้วยนะมันก็จะดูแบบฟูๆแน่นๆขึ้นอีกนิดนึงให้ดูกันครับนี่คือภาพเมื่อ8เดือนที่แล้วก่อนปลูกผมและตอนนี้ก็คือภาพหลังปลูกผมไปแล้ว5เดือนและนี่คือปัจจุบันครับด้านหลังที่ปลูกไปแล้ว8เดือนตอนนี้ผมเริ่มขึ้นเยอะแล้วนะครับแต่ยังเส้นเล็กอยู่สำหรับการปลูกผมทาวรเราจะวัดผลกันที่1ปีนะครับรอติดตามดูต่อไปอ่ะก็ประมาณนี้นะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 800,000 ซับสไครบ์อย่าลืมติดตาม TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ของผมด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย